ที่เมืองไทยกำลังบูมเรื่องทำบ่อเลี้ยงปลาใหม่ๆกลุ่มเกษตรกร,ร,กรจัดสรรพื้นที่นาประมาณหนึ่งถึงสไร่ขุดหน้าดินให้เป็นบ่อใหญ่แล้วซื้อพันปลาต่างๆที่คิดว่าโตเต็มขนาดที่จะขายได้ราคางามๆเอามาเลี้ยงไว้ทางการก็ส่งเสริมเรื่องอาหารปลาแล้วก็การดูแลน้ำในบ่อไม่ให้เน่าส่งวิทยากรมาชี้แนะการเติมอากาศลงในน้า ทำบ่อบำบัดน้ําเสียหมุนเวียนกันเป็นน้ําดีแต่เรื่องสําคัญเช่นแหล่งรับซื้อไม่ค่อยชี้แนะบอกเกษตรกรคร,ร่าวๆเท่านั้นว่ามีตลาดรับซื้อปลาเป็นร้อยแห่งพันแห่งจงขยันเลี้ยงมันหาทุนมาซื้ออาหารปลากันเถอะกลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเชื่อว่าทางการแนะเรื่องดีมีประโยชน์ต่างคนต่างก็ไม่ยอมทิ้งเวลาให้ผ่านไปใครขุดบ่อเสร็จก่อนก็มีโอกาสนำพันปลาต่างๆมาเลี้ยงก่อน เขาคนนั้นย่อมจะมีสิทธิ์ก้าวเข้าถึงนาทีทองก่อนใครเพื่อนอุปมาสเสมือนหนึ่งผลไม้ต้นฤดูสวนใครผลิดอกออกผลก่อนสวนนั้นก็ย่อมสามารถกำหนดราคาขายได้แพงจุใจตามกฎเกณฑ์ที่ว่าของมีน้อยความต้องการมีมากของก็ย่อมมีคุณค่าสูงลิฟโดยปริยายเป็นไปตามกลไกของตลาดนั่นแหละ คำพังเพยโบราณกล่าวว่าสองคนยนตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมอีกคนหนึ่งมองเห็นดวงดาวอยู่พราวพายคำพังเพยนี้หมายความว่าคนส่วนใหญ่มักจะคิดหรือว่าลงมือทําอะไรที่ง่ายๆติดดินใครเขาแนะยังไงก็มักจะคล้อยตามเขาแต่ยังมีคนอีกส่วนหนึ่งมองสูงหมายถึงมีทัศนวิสัยเป็นคนมองการไกลเหมือนพญาเหีียว ชั่วโมงที่ชาวไร่ชาวนาเฮโลกันขุดบ่อเลี้ยงปลาหวังจะสตาร์ทงานก่อนเพื่อนจะได้ไปถึงช่วงเวลานาทีทองก่อนใครชั่วโมงก่อนหน้านั้นสามเกลออันประกอบด้วยนายศิลานายจำแรงและน,นายจรูนลูกชายชาวนามีผืนนาติดกันเหมือนกับผืนเดียวพ่อแม่ปู่ย่าตาทั่วรู้จักสนิทกันมาตั้งแต่เก่าแก่โบราณจนถึงรุ่นสามเกลอนี่แหละ พ่อแม่เห็นว่าสมควรจะส่งลูกชายคนโตไปเรียนหนังสือในเมืองหลวงลูกคนโตเรียนจบรับราชการเป็นเจ้าคนในคนเขาจะได้ส่งเสริมครอบครัวที่เป็นชาวนาให้ลืมตาอาปากได้ตกลงพ่อแม่ทั้งสามครอบครัวก็จัดส่งลูกคนโตทั้งสามไปเป็นเด็กวัดอยู่กับหลวงอาของนายศิลาเล่าเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดในกรุงเทพสามเกลือมีเพื่อนฝูงชาวกรุงมากหน้าหลายตา ที่เติบโตพร้อมกันเรียนห้องเดียวกันจนสนิทสนมกันมากได้แก่เด็กชายเค็กกับนายบุญยังลูกชายพ่อค้าคนกลางเตี่ยของเด็กทั้งสองเปิดร้านตึกแถวรับสินค้าจากโรงงานผลิตแล้วก็ทำหน้าที่ขายส่งให้ร้านค้าในตำบลใกล้ๆสามเกลอก็คือนายศิลานายจำแรงและนายจรูนได้พบเห็นและรู้ซงึงถึงความร่ำรวยแบบก้าวกระโดดของเตี่ยของนายเค็ก และเตี่ยของนายบุญยงตลอดช่วงเวลาที่เรียนหนังสือห้องเดียวกับเพื่อนทั้งสองมีความทรงจําแนบแน่นว่าวิธีการเป็นพ่อค้าคนกลางเขาทํากันยังไงแต่ก็แค่จดจําไปเฉยๆไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรกับตัวเองหรอกมีหนําซ้ําตอนจบมัธยมต้นดันเห็นผิดเป็นชอบไปสมัครเรียนที่โรงเรียนพาณิชย์แห่งหนึ่งวิชาที่ร่ําเรียนไม่ใช่แนวทางช่วยเหลืออะไรครอบครัวได้สักอย่าง สมัยนั้นใครเรียนจบพาณิชย์โดยมากจะหางานบริษัททำแต่ว่าบริษัทห้างร้านสมัยนั้นส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยจะหมายเหตุต่อท้ายคุณสมบัติของผู้ที่มาสมัครว่าต้องพูดภาษาจีนได้หรือไม่ก็ต้องพูดจีนได้แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวด้วยเผอิญตอนเรียนพาณิชย์ทางโรงเรียนก็สอนเข้มเฉพะาะภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่มีครูสอนภาษาจีน สามเกลือก็ตระเวนหางานทําจนรองเท้าขาดไปหลายคู่แต่ก็คว้าน้าเหลวก็เลยชวนกันกลับบ้านชนบทต่างจังหวัดทําไร่ไถนาเบาแรงพ่อแม่ไปพลางๆก่อนกระทั่งชั่วโมงที่ชาวนาแบ่งที่ดินทําบ่อเลี้ยงปลาแทบทุกภาคพื้นของประเทศหันมาเอาจริงเอาจังเรื่องเล,เลี้ยงกุ้งหอยปูปลาเป็นการใหญ่แต่แหล่งสําหรับนําปลาไปขายนี่ค่อนข้างมืดมนพอสมควร สามเกลอก็หันหน้าเข้าหารือกันเท้าวความถึงเตี่ยเพื่อนซึ่งเป็นพ่อค้าคนกลางรับสินค้าจากโรงงานเช่นเหล้าโซดาข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็จัดส่งตามใบสั่งร้านโชห่วยไม่ต้องแกวขายปลีกให้ปวดหลังแต่ว่ารายได้เข้าร้านเดือนหนึ่งเป็นแสนแสนเพื่อนคนหนึ่งมีเตี่ยเป็นเจ้าของตลาดสดย่านกรุงเทพชานกรุงหากขอแรงเพื่อนให้ช่วยพูดกะเตียถ้าเจรจาสำเร็จ พวกสามเกลือจะทำตัวเป็นคนกลางนำปลาจากบ่อไปส่งเตี่ยเพื่อนเตี่ยเอาไปแบ่งจำหน่ายปลีกให้พ่อค้าแม่ค้าขายในตลาดอีกทอดหนึ่งสามเกลือก็ลงขันซื้อรถปิกอัพคันเดียวก็สามารถประกอบกิจการส่วนตัวได้แล้วเงินทองจะไหลามาเทมาง่ายได้เพราะขุดบ่อเลี้ยงปลาเองหลายเท่าสรุปพอเป็นสังเขตว่าทุกอย่างลล่วงไปตามที่มุ่งหวังสมเกลือก็ก้าวผ่านความเป็นเจ้าของบ่อปลา ขึ้นสู่ความเป็นพ่อค้าคนกลางเมื่อช่ำชองรู้ลู่ทางมากขึ้นตลาดแห่งอื่นก็ยอมรับข้อเสนอฐานะพ่อค้าคนกลางของพวกเขาก็เจริญรุ่งเรืองทันตาเห็นภายในเวลาแค่ไม่กี่ปีจากที่มีรถกระบะขนส่งปลาคันเดียวก็มีเพิ่มขึ้นถึงสามคันมีลูกน้องบริวารช่วยทุนแรงขนส่งเกือบสิบชีวิตมีฐานะทางสังคมชนบทเลิศหรูว่าหนุ่มๆรุ่นเดียวกันชนิดมองไม่เห็นฝุ่น อยู่มาวันหนึ่งที่บ่อเลี้ยงปลาจังหวัดใกล้เคียงซึ่งมีคลองส่งน้ําเชื่อมต่อกับแม่น้ําสายหลักของจังหวัดเจ้าของบ่อวิตปลาขึ้นมาจากบ่อส่งขึ้นรถกระบะจนหมดแล้วก็ได้พบปลาแปลกประหลาดติดขึ้นมาด้วยตัวหนึง่งพิจารณารูปร่างหน้าตาเหมือนปาลาไหลเราดีๆนี่เองแต่ขนาดใหญ่กว่าประมาณท่อนขานักกล้ามแล้วก็ยาวยาวกว่าปาลาไหลทั่วไปถึงเจ็ดแปดเท่าความแปลกประหลาดอยู่ตรงที่ปาลาไหลตัวนี้สีขาวนวล เหมือนเผลือกต้มปอกเปลือกตั้งแต่หัวจรดท้ายหางมีสีดำนินสองจุดที่ในตาของมันเท่านั้นเองที่แรกเจ้าของบ่อจะนำไปปล่อยลงแม่น้ำเพราะเชื่อว่าเป็นปลาไหลาอาถรรพ์สามารถให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ได้นายศิลาก็ถามว่าอาถรรพ์น,นั่นมันเป็นยังไงเจ้าของบ่อปลาเป็นชายวัยดึกแล้วก็เล่าให้ฟังว่าปลาไหลเผือกเนี้ยเป็นสัตว์เลี้ยงของพญานาคราชมีวังประทับอยู่ใต้ลำแม่น้ำโขง ทั้งชาวไทยชาวลาวสองฝั่งลำน้ำพบเจอปลาไหลเผือกยักษ์จะหลีกลี่หนีห่างไอเรื่องจะจับเอามาเลี้ยงหรือเอามาฆ่ามาแกงแม้แต่คิดก็ยังไม่ไม่มีใครกล้าคิดถึงเพียงนั้นเพราะว่ามีเรื่องเล่าสืบต่อกันมามน่ากลัวคณะสามเกลือเป็นคนหัวทันสมัยเท่าที่ยืนฟังเจ้าของบ่อปลาเล่าเรื่องปรมปราจนจบก็แค่จะรอจับปลาใส่กล่องพลาสติกมีฝาปิดจนเสร็จครบทุกกล่องเท่านั้น ส่วนปลาหลายยักษ์เนี่ยถือว่าเป็นผลพลอยได้เพราะว่าซื้อขายกันแบบเหมาบอ่อไม่ใช่ซื้อปลีกเป็นกิโลฉะนั้นสัตว์น้ําใดๆที่อยู่ในบอ่อก็ต้องเป็นของผู้ซื้อทั้งหมดประจวบเหมาะอีกด้วยว่าที่บ้านของชายแก่เจ้าของบอ่อนี่มีโอ่งปากกว้างใบใหญ่สามารถจับปลาไหลหล่อน้ําเอาไว้ในโอง่งเอากลับไปชาแหละแบ่งกันที่บ้านนายศิลาได้ก็เลยซื้อโอ่งต่อจากเจ้าของบอ่อใส่ปลาไหลมันจะได้ไม่ตายกลางทางให้เสียรสชาติอร่อย ปาลาไหลเผือกยักษ์เนี่ยมีประวัติโบราณเล่าสืบๆกันมาอีกกระแสะหนึ่งว่าแท้ที่จริงปาลาไหลลักษณะนี้ไม่ใช่เชื้อสายที่สืบทอดกันมาในวาแวดวงปาลาไหลทั่วไปหากแต่เป็นปาลาไหลโพธิสัตว์มาเสวยชาติเป็นสัตว์น้ําเพื่อบําเพ็ญบารมีใครฆ่าแกงกินก็ย่อมเสมือนปทุสรายพระโพธิสัตว์เวรกรรมร้ายแรงสุดจะคิดคํานวณว่ายิ่งใหญ่มหาศาลสักเพียงไหนทางดีถ้าหากว่า พบเจอปลาหลายเผือกจะขนาดเล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่ควรจะเลี้ยงเขาไว้ให้ร่มเย็นเป็นสุขไปจวบชั่วอายุไขหรือไม่มีปัญญาเลี้ยงก็ควรจะนำใบป,ปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติในจุดที่แน่ใจได้ว่าไม่มีอันตรายรออยู่แต่ว่าคนหัวสมัยใหม่ไม่ว่าจะตำนานปรรมปราจะมีข้าวเงื่อนความจริงสักเท่าไหร่พวกเขาก็จะไม่มีวันเชื่อไปนานขาดสามเกลือมีรสนิยมชอบเปิดพิสดารตามประสานักธุรกิจใหญ่ เห็นช่องทางหาเงินใช้แบบกล้วยกล้วยหมูหมูว่างจากตะเวนซื้อปลาก็มักจะแวะนั่งดื่มเหล้าตามร้านอาหารป่าซึ่งมีเมนูแปลกประหลาดมาชวนชิมอยู่เสมอปลาไหลยักษ์ก็เลยเป็นลาบปากที่สามเกลือจะไม่ยอมพลาดด้วยประการทั้งปวงสามเกลือฆ่าแล้วก็แบ่งเนื้อปลาไหลด้วยวิธีช่างเป็นกิโลยุติธรรมเสมอภาคไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครใครก็ไม่เสียความรู้สึก ครอบครัวทั้งบ้านก็อิ่มหนำสำราญเพราะเนื้อปลาไหลทำเป็นแกงเผ็ดก็ได้ผัดเผ็ดกับพริกไทยอ่อนก็อร่อยเหาะต้มยำก็คล่องคอดีนักรวมๆแล้วมีสมาชิกกินเนื้อปลาไหลยักษ์คราวนั้นเกือบร้อยคนแบ่งเป็นบ้านบ้านหนึ่งสามสิบประชีวิตไม่เคยมีใครฉุกคิดแม้แต่นิดเดียวว่ากว่าปลาไหลจะตัวยาวปานนั้นมันจะจำศีลมาแล้วกี่ครั้งครั้งละกี่ปีข่าวการจับปลาไหลยักษ์มาฆ่ากินแพร่สะพัดไปทั่วตำบล โดยเฉพาะคนหมู่บ้านใกล้เคียงที่รู้ข่าวต่างก็วิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นาอาทิเช่นจะเกิดการตายหหงเป็นหมู่คณะหรือไม่ก็จะเกิดอัคีภัยวายว,วอดถึงขั้นสิ้นเนื้อประดา,าตัวเป็นต้นเสียงวิจารณ์ดังมาจากพวกผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นคนดีมีศีลเข้าวัดฟังธรรมเป็นนิด พอจะรู้อะไรที่คนสมัยใหม่ไม่ค่อยรู้หรือรู้แล้วก็ไม่ค่อยยอมเชื่อในสิ่งที่รู้มาคนแก่ไวัยไม้ใกล้ฟังธรรมดายัางพอว่าพรเอิญในจํานวนคนแก่เท่าเหลาชรากลุ่มนั้นมีอยู่คนหนึ่งเคยบวชเรียนมานานหลายพรรษาฝึกจิตเจริญสมาธิจนเกิดความรู้เห็นเป็นอัศจรรย์ท่านผู้เท่าก็พยากร์ให้สมาชิกชมรมคนชราฟังบอกว่าปลาไหลยักษ์ในเป็นปลาไหลโพธิสัตว์ ท่านตายแม้ไม่เสียดายชีวิตก็จริงเพราะธรรมชาติของพระโพธิสัตว์ไม่มีคำว่ากลัวตายอยู่ในจิตสํานึกแต่คนที่ฆ่าท่านนี่สิจะเอาตัวไม่รอดเนื่องจากใช่แต่ฟ้าดินจะพิโรธโกรธเกลียวกดแห่งกรรมยังจะลัดตัดขั้นตอนดําเนินการกรรมสนองกรรมโดยพลันไม่ทันช้าภายในเวลาไม่เกินสามเดือน ใครก็ตามที่มีส่วนร่วมในการกินเนื้อปลาหลายยักษ์จะถึงซึ่งความพินาศไม่ว่าจะออกนอกบ้านหรือหลบเงียบอยู่ในบ้านก็หนีไม่พ้นชะตากรรมไปได้แวววเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในระยะแรกสามเกลือหัวเราะท้องคัดท้องแข็งนึกขำสังคมคนแก่คนเฒ่าชาวชนบทแถมด่าฝากชาวหมู่บ้านข้างเคียงไปว่ามิหน้าละชาวไร่ชาวนาไทยถึงไม่เคยลืมตาอ้าปากได้เหมือนชาวนาฝรั่ง สาเหตุก็เพราะมีแต่ศรัทธาความเชื่อแบบโง่ๆในสิ่งเพอ่อเจอร้ไร้สาระเอะอ,อะไรนิดหน่อยก็กลัวฟ้าดินลงโทษกลัวเวรกลัวกรรมจะตามสนองนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเขาสามารถส่งมนุษย์ไปอวกาศไปสำรวจดวงจันทร์ได้แล้วคนบรรนอกเมืองไทยยังหลงเชื่อว่าพระจันทร์เป็นเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่อีกเมฆดำลอยมาบดบังพระจันทร์ก็เชื่อว่าราหูอมจันทร์อะไรจะซื่อบือ้อขนาดนั้นก็ไม่รู้ ถ้าพวกเขาฉลาดอย่างตาสีตาสากลุ่มนั้นป่านนี้ก็คงไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการค้าปลาแหล่งใหญ่หรอกแต่ว่าญาติพี่น้องของสามเกลือได้ยินกิตติศัพท์ของผู้เท่าตาทิพย์คนนี้มานานเมื่อแววคำพยากรของผู้เท่าก็ชักใจคอไม่สูดีหวันว่าเหตุร้ายแรงจะเกิดขึ้นจริงๆตามปากท่านไม่กี่วันถัดจากมีการพยากรณแล้วญาติผู้หญิงของนายศิลาประสบภัยเป็นครอบครัวแรก ตอนนั้นที่นาของหล่อนเกี่ยวข้าวได้เงินมาแล้วหล่อนกับผัวและลูกๆช่วยกันเผาสั่งข้าวในตอนบ่ายแก่ๆเหมือนชาวนาทั่วไปที่มักง่ายถือว่าเผานั่นแหละสะดวกไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยพลิกฟื้นผืนดินให้สั่งข้าวกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติเพราะเผาก็กลายเป็นปุ๋ยเหมือนกันตอนแรกก็เริ่มเผาเป็นจุดๆด,ดูทางลมแล้วไม่นานไอจุดที่เผาเหล่านั้น เปลวไฟจะลุกลามมาบรรจบกันเรียกว่าเผาแบบจำกัดพื้นที่เกิดอะไรขึ้นก็เอาอยู่แต่ไม่นานหลังจากเริ่มเผาลมโชยเฉยฉิิวมาแต่แรกเปลี่ยนเป็นกระแสลมแรงอย่างฉับพลันทันด่วนญาตในศิลาไม่ทันตั้งตัวว่าจะเอาอยัางไงดีลมพายุก,ก็พัดหมุนวนจนไฟตลบไปตลบมาเป็นวงวงล้อมคนทั้งหมดไว้ใจกลางก่อนที่จะพัดโหมเข้าย่างสดตายยกตระกูลอย่างหน้าอนาน การตายแบบย่างสดเป็นข่าวใหญ่สะเทือนขวัญคนทั้งเมืองครั้นรู้ว่าเพราะเหตุใดจึงตายอย่างสยดสยองปานนั้นคนส่วนใหญ่ก็ถึงกับสาบแช่งพวกที่กินเนื้อปลาไหลให้ตายสยองเหมือนกับไอ้ที่โดนย่างสดไปแล้วชาวบ้านยังไม่หายระทึกกับข่าวแรกข่าวใหญ่ลำดับสองก็เกิดขึ้นในเวลาไม่ห่างกันเที่ยวนี้เกิดกับตัวนายศิลาเองเลยทีเดียวเย็นวันนั้นนายศิลานั่งดื่มเหล้ายาปลาปิ้งกับพ่อแม่พี่น้องที่นอกชาน ซึ่งต่อเติมข้างขวางสำหรับเป็นที่สังสรรค์เฮฮากันในวันท้องฟ้าโปร่งแงนมองบนท้องฟ้าก็เห็นพระจันทร์ขึ้นตั้งแต่ยังไม่มืดเพราะไม่มีเมฆหมอกบดบังแม้แต่น้อยบรรยากาศกำลังดีในแบบปลายฝนต้นหนาวไม่มีใครคาดฝันเลยว่าจู่ๆฟ้าจะพาเปรี้ยงลงมาที่นอกชานสายฟ้าฟาดเ้ากลางหัวในศิลาทะลุถึงพื้นกระดานความร้อน หลายล้านองศาเกิดลุกเป็นไฟเผาร่างในศิลาจนดำเป็นตอตะโกพวกที่รอดตายก็ช่วยกันตักน้ำดับไฟจนมอดเชื้อปรากฏว่านอกชานนิวอดไปหมดเลยเดชบุญที่ตัวเรือนไม่พลอยวอดไปด้วยรู้ในภายหลังจากปากของพ่อในศิลาว่าพวกที่รอดเป็นเพราะไม่เคยกินเนื้อปลาไหลที่ในศิลาแบ่งให้ที่ไม่กินก็เพราะว่าเชื่อตำนานโบราณอยู่บ้างถึงจะไม่เชื่อเต็มรอย แต่ว่าตรองดูแล้วถ้าไม่มีมูลความจริงคนโบราณเขาจะเอาที่ไหนมาพูดความตายอย่างแปลกประหลาดโดนฟ้าผ่าทั้งที่ยังไม่มีมมเมฆฝนทำเอาสามเกลอือซึ่งเหลือแค่สองเกลอือคือในจํจำแรงกับนจรูนเกิดวันไหวขวัญหนีดีฟอกับอาถันลีลับที่เกิดขึ้นติดติดกันที่เคยเป็นคนหัวสมัยใหม่แบบฝรั่งก็หายไปไม่มีเหลือคงไว้แต่ความกลัวตายเป็นที่สุดทีแรกสองเกลือก็หมกตัวอยู่กับบ้าน เรื่องงานซื้องานขายให้ลูกน้องดูแลแทนไปพลางก่อนต่อมาก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าท่านบูเท่านักนั่งทางในนี่ระบุว่าต่อให้หลบอยู่ไกลถึงขอบฟ้าป่าหิมพานก็ไม่มีวันหลุดพ้นชะตากรรมไปได้การหลบอยู่ในบ้านนะช่วยอะไรไม่ได้ยังไงก็ไม่รอดนายจำแรงตรองดูแล้วคิดว่าคนพยากรณ์น,นั่นแหละรู้ดีว่าวิธีเอาชีวิตรอดควรจะทำยังไง ควรอย่างยิ่งที่เขาจะต้องเดินทางไปยังอำเภอที่ท่านผู้เท่าพำนักพักอาศัยเพื่อไต่ถามตัดสินใจเสร็จรีบบึงปิกอัพไปตามที่อยู่ของผู้เท่าคนนั้นทันทีความฉลาดแกมโกงสอนนายนายจำแรงพาคนที่ไม่เคยกินเนื้อปลาไหลไปกับเขาด้วยเกือบสิบชีวิตอ้างว่าจะพาไปพักผ่อนย่อนใจแถวแถวน้ำตกค่ารถฟรีเล้ายาปลาปิง้งเลี้ยงฟรีหมดเพื่อนบ้านรู้ไม่ทันวิธีโกงความตายของนายจำแรง ได้ยินว่าอะไรอะไรก็ฟรีหมดก็เลยตกลงไปด้วยหารู้ไม่ว่าคนชวนนะเขาต้องการพึ่งดวงของพวกเขาเพราะผู้ติ่ไปวันนั้นนายจำแรงสรรแล้วว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมสูงความดีความงามของคนเหล่านั้นย่อมเปรียบเหมือนเกราะแก้วกายสิทธิ์ที่จะคุ้มครองผองภัยให้ตัวเขาได้แน่นอนตอนออกจากหมู่บ้านท้องฟ้าช่วงปลายฝนต้นหนาวก็ปลอดโปร่งแจ่มใสอ่าบึงรถไปถึงกลางทาง ซึ่งวอกไปวนมาตามไหล่เขาถนนเป็นถนนสองเลนให้รถวิ่งสวนกันช่วงที่รถไต่ทางชันจนจะถึงสันเขาอยู่แล้วผลจากตรงนั้นก็จะถึงทางลงเขาปรากฏว่าปิกอัพบรรทุกหนักเกินไปหรืออย่างไรก็เหลือจะอธิบายยู่ยูเกิดเบรกแตกรถเสียการควบคุมก็เลยพุ่งเลยออกไปพ้นไหล่ถนนตีลังกาดิ่งลงเหวลึกมองไม่เห็นก้นเหว พริบตาแห่งความเป็นความตายช่วงที่ทุกคนในรถกระเด้งกระเด็นไปตามแรงกระแทกขณะรถตีลังกาไปตามความลาดชันของหุบเ,เหวประตูด้านคนขับจู่ๆเปิดผังทาง,างอ้าเหมือนจะม,มีมือลึกลับกระชากในจำแรงคนขับกระเด็นออกไปนอกตัวถังรถละลิว้วหล่นลงเหวแบบเดียวๆเพียงลำพังคนเดียวจากนั้นเกิดมหัรรั์ปิกอัพพลิกอีกซีกหนึง่งตลบลงไปค้างอยู่บนซอกหิน โดยมีสมุทุมพุ่มไม้ที่ขึ้นอยู่ตามโขดหินเป็นตัวช่วยชะลอแรงกระแทกด้วยปาฏิหารินั้นยังผลให้ทุกคนในรถปลอดภัยมีเคล็ดขัดยอกหัวโนโบ้างนิดหน่อยไม่ถึงขั้นเลือดตกยางออกแม้แต่คนเดียวเว้นแต่ในายจำแรงเพียงคนเดียวที่พลัดออกไปนอกตัวถังรถอย่างหน้าพิศวงดิ่งพระสุทาลงไปตายอ่าอย่างน่าอเนจอนาถที่สุดเท่ากับว่าคนที่ไม่สมควรตายก็มีเหตุให้อยู่รอดได้อย่างไม่น่าเชื่อ ส่วนคนที่ควรตายก็มีเหตุพิสดารให้ต้องเสียชีวิตอย่างเหลือเชื่อเช่นเดียวกันตกลงสามเกลือเหลือเพียงคนเดียวคือนายจรูนระหว่างนั้นใช่แต่เพื่อนคู่หูทั้งสองเกลือจะอำลาโลกไปแล้วคนอื่นที่พลอยกินเนื้อปลาไหลเผือกก็มีอันเป็นไปต่างๆนานา,นาใครเคยทำบุญสุนทานเป็นประจำก็จะตายดีหน่อยคือพอตอนเข้านอนตอนกลางคืนแล้วก็ไม่ตื่นอีกเลย ส่วนคนที่เคยเกะกะเกะเรก็จะล้มหายตายจากไปแบแบแปลกๆสร้างความแตกตื่นตกใจให้แกนายจรูนซ้ำแล้วซ้ำเล่ารู้สึกว่าการรอคอยความตายที่ค่อยๆมาเยือนนั้นมันน่ากลัวยิ่งกว่าความตายจริงๆซะอีกวันหนึ่งนายจรูนวิตกกังวลมากจนสติแตกเกิดความกล้าบ้าบินขับรถออกจากบ้านบึงไปที่บ่อปลาของคนรู้จักซึ่งมีคันคูต่อเชื่อมกับคลองเขาบึงรถขึ้นสะพานแล้วพุ่งชนราวสะพาน หล่นตูมหายเงียบลงไปอยู่ก้นคลองทั้งรถทั้งคนปิดฉากความรุ่งโรจน์ของคณะสามเกลอือตัวกลางค้าปลาไว้แต่เพียงนั้นเรื่องของเวรกรรมตามสนองเกิดขึ้นในยุคสมัยที่เมืองไทยมีการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาอย่างเป็นล่ำเป็นสันคนที่เอาเรื่องนี้มาเล่านี่เป็นลูกหลานในตระกูลในศิลาระหว่างเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงผู้เล่าเรื่องในยังเด็กมากที่จำได้แม่นพอสมควรเนื่องจากผู้ใหญ่ในครอบครัว ยังพูดคุยถึงเรื่องราวเหล่านั้นอยู่เสมอเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจลูกหลานเด็กรุ่นหลังจะได้เชื่อมั่นว่ากฎแห่งกรรมมีจริงใครทำกรรมใดไว้ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากรรมนั้นจะยกเว้นไม่ตามสนองยิ่งก่อกรรมทำเวรกับพระโพธิสัตว์กลับชาติมาเกิดเพื่อเสริมสร้างบาร,รมีกรรมชั่วนั้นก็จะหนักหนารุนแรงแล้วก็สนองทันตาเห็นจริงๆสัตว์ที่เป็นโพธิสัตว์กลับชาติมาเกิดนั้น มีคุณลักษณะแปลกงดงามผิดจากธรรมชาติของสัตว์ทั่วไปอาทิเช่นปลาไหลเผือกปลาดุกเผือกงูเผือกและช้างเผือกเป็นต้นปู่ย่าตาทวดบอกเล่าสืบต่อกันมาอย่างนั้นไม่เชื่อก็ไม่ควรจะลบหลู่จะดีที่สุดล่ะครับมาปิดท้ายกันด้วยเรื่องแปลกๆน่ากลัวครับ คลองอาถันคือคลองบ้านปากประอ่าร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ปาะมะ่าละเมาะทุ่งนากว้างสุดสายตาน้ำก็ใสยอย่างกระตาตะกะแตนแต่ว่าลึกลงไปในน้ำสีเขียวเข้มนั้นมันมีบางอย่างที่แอบแฝงอยู่อย่างเร้นลับมีคนบอกว่าคลองปากประเนี่ยคือลำคลองแห่งความตาย คนต่างหมู่บ้านที่มีความจําเป็นจะต้องข้ามลําคลองสายนี้ไปต้องจบชีวิตอยู่ที่นี่คนแล้วคนเล่าโดยความรู้เท่าไม่ถึงการจนทําให้ผู้คนทั้งสองฝั่งรวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียงเชื่อกันว่าคลองแห่งนี้เป็นคลองอาถรรพ์ที่กลืนชีวิตคนเป็นว่าเล่นแต่ก่อนนี้คลองปลากระช่วงที่จะข้ามไปท่าสำเภากับท่าช้างนี่ยังไม่มีสะพานคนที่ผ่านมาถ้าจะข้ามไปยังหมู่บ้านทั้งสองฝากนี้จะต้องพายเรือข้ามไปแล้วก็เรือมักจะล่มกลางแม่น้ําบ่อยๆ เขาว่ากันว่าผีพรายมันดุคุณยายจันร์ทคงวงซึ่งเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ท่าช้างบอกว่าตอนที่ท่านยังเป็นเด็กตัวเล็กๆอยู่นั้นบ้านของท่านอยู่ติดกัะครองสายนี้เวลาที่จะอาบน้ําสักทีพ่อแม่จะต้องมานั่งคุมลูกลูกที่ริมฝั่งเนื่องจากน้ําในลําคลองที่กว้างแล้วก็ลึกมากจนเห็นเป็นสีเขียวเข้มนี้มันชุกชุมไปด้วยจระเข้แกก็บอกว่าเผลอไม่ได้แต่ก่อนนี้ที่บ้านเลี้ยงเป็ด บางครั้งเนี่ยเป็ดมันก็อยากจะลงไปดำผุดดำ่ายอยู่ในคลองตามภาษาของมันมัน่งเท่านี้แหละคุณเอ้ยไม่รู้มันมาจากไหนเป็นปูงปูงมันหุบเป็ดกินทีหนึ่งเป็นสิบสิบตัวเรื่องจระเข้ชุมนี้คนแถวนั้นทราบกันดีว่าคลองปากประน่มีวังจระเข้อยู่ริมโคนต้นสักใหญ่อายุหลายร้อยปีวังหนึ่งแล้วก็อีกวังหนึ่งเป็นวังร้างที่มองดูวังเวงน่ากลัวอยู่ใกล้ๆเชิงสะพานในปัจจุบัน คนหาปลาที่ในย่านนั้นเล่าให้ฟังบอกว่าเออเคยทอดแหท,ที่ริมคลองตรงวังเก่าไอ้เคานี่แหละแล้วมันไปติดอะไรก็ไม่รู้ลากไม่ขึ้นยื้อกันอยู่ตั้งนานเห็นท่าไม่ดีกลัวเรือล่มก็กลัวก็เลยต้องทิ้งแหพายหนีไปก่อนตอนหลังมาพบว่าแหที่เราทิ้งไว้มันขาดกระจุยกระจายอยู่ข่างกอสาคูนั่นแหละเขาเล่าก็ว่าก่อนที่จะมีการสร้างสะพานข้ามคลองสายนี้ท่านจะเอาวาดวัดท่าสำเพอเหนือ ท่านไม่อยากให้ผู้คนสัญจรข้ามไปมาทางเรือก็เลยมีการจัดสร้างสะพานไม้ขึ้นมาก่อนเป็นสะพานเล็กๆที่เรียงด้วยไม้กระดาน3ามสี่แผ่นพอที่จะเดินข้ามไปได้แต่ว่าเมื่อถึงหน้าน้ำหน้าน้ำหลากมาสะพานก็ขาดทุกครั้งไประหว่างนั้นก็มักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเสมอเนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นที่คนคนที่สัญจรไปมามักจะขับกี่รถมอเตอร์ไซค์ข้ามสะพานด้วย บางครั้งก็พลาดตกลงในคลองแล้วก็มักจะเสียชีวิตครั้งหนึ่งมีเด็กจมน้ำตายพวกชาวบ้านก็ช่วยกันหาใช้หน้ากากดำน้ำแต่ว่าไม่มีเครื่องช่วยหายใจก็ดำไปจนกระทั่งถึงวังวนที่เขาบอกไปเป็นวังจระเข้ที่ริมสะพานนั่นแหละปรากฏว่ามันเป็นทางเหมือนกับอุโมงค์ลึกเข้าไปในตะลิง่งดำมืดมองไม่เห็นแล้วก็ดำไม่ถึงต้องไปตามชาวบ้านที่มีเครื่องดำน้ำจากตลาดให้มาช่วยดำให้ซึ่งเขาดำลงไปก็พบว่าศพเด็กเนี่ย จมลงไปขัดติดอยู่กับรากไม้ในอุโมงค์นั่นเองแต่จนแล้วจนรอดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีใครกล้าหรือว่าสามารถจะดำเข้าไปในอุโมงอ์ันลึกลับนั้นได้สักทีทั้งนี้อาจจะด้วยความกลัวเป็นเหตุซึ่งเมื่อถามไปชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มักจะบอกไม่กล้าเสี่ยงเพราะเพียงแค่ดำมุดลงแค่ปากอุโมงก็สัมผัสได้ถึงความน่ากลัวซะแล้วสำหรับเรื่องนี้อาจารย์แต้มจันทสาโร จเจ้าอาวาสวัดท่าสำเพอเหนือตำบชบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นพระเกเจียาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อสมัยที่ท่านเป็นหนุ่มใช้ชีวิตเสเพลเป็นนักเลงหัวไม้อยู่นั้นครั้งหนึ่งท่านเคยไปต้อนควายจากหมู่บ้านอื่นมาแล้วก็พาข้ามลำน้ำที่คลองปากประนี่แหละแล้วก็ปรากฏว่าควายที่อุตส่าห์ไปเอามาอย่างลำบากยากเย็นนั้นมักจะถูกจระเข้ยื้อแย่งเอาไปกินอยู่เสมอ อย่างเราต้อนควายมาสักสิบตัวเราก็จูงให้มันว่ายตามเรือข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งพอถึงกลางคลองเท่านั้นแหละไม่รู้ไอ้เคมันมาจากไหนมันจะดึงควายลงไปทีละตัวทีละตัวต่อหน้าไอ้เราจะสู้มันด้ยการเอาหอกแทงก็ไม่ได้เพราะกลัวมันจะบ้าคลั่งควา่าเรือเอาขโมยควายเขามาแล้วก็ต้องปล่อยให้ไอเค่พวกนี้มาแย่งไปจากเราโดยที่เราทำอะไรไม่ได้เออคิดๆแล้วมันก็ขำดี นอกจากจระเข้จะชุกชุมแล้วสิ่งที่ชาวบ้านแถวนั้นกลัวนักกลัวหนาก็คือความเชื่อที่ว่าผีพรายที่สิงสถิตอยู่ในลำคลองแห่งนี้ดุนักเพราะมักจะคอยฉุดรั้งผู้คนต่างถิ่นให้จมน้ำตายมามากต่อมากแล้วเวลาจะข้ามคลองสายนี้ไม่ว่าคุณจะเห็นอะไรไม่ต้องพูดแล้วที่สำคัญที่สุดอย่าได้พูดออกมาเป็นอันขาดเียวนะว่าคลองนี้สวยน่าอยู่หรือว่าน้ำในคลองนี้เย็นสบายดีน่าอาบอะไรทำนองนั้น คุณยายจันนี่กำชับหนักหนาอ่าคุณยายเล่าอีกว่าส่วนใหญ่ผู้คนต่างถิ่นที่มาจมน้ําตายที่นี่ก็เพราะในคําพูดประโยคที่ว่าคลองสวยหน้าอยู่ละพวกผีพรายที่สิงอยู่ในน้ําได้ยินเข้าเลยเข้าใจว่าคนพูดอยากจะมาอยู่ด้วยหรือยังไงไม่รู้ก็เลยบันดาลให้เรือล่มซึ่งก็มักจะมีคนตายเสมอคนอื่นๆมักจะไม่เป็นไรแต่คนที่พูดออกมานะั่นแหละมักจะตายซึ่งชาวบ้าน เขาจะเชื่อว่าโดนผีพรายฉุดที่เชื่ออย่างนี้ก็เพราะตามเนื้อตามตัวศพที่งมขึ้นมาได้มักจะมีเมือกเต็ไมไปหมดที่เชื่ออย่างนั้นก็เพราะตามความเชื่อของชาวบ้านที่บอกกล่าวแต่โบราณเขาว่ากันว่าตัวผีพรายนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพวกเนี้ยตัวจะมีเมือกลื่นหไหลคล้ายๆกับเมือกในตัวปลาถ้าหากว่าศพใครที่จมน้ําตายมีเมือกติดตัวเหมือนกับเมือกบนตัวปลาแล้วก็จะเชื่อกันว่าศพนั้นโดนผีพรายกอดรัดให้จมลงไป จนกระทั่งเมือกในกายติดตามตัวเพราะว่าศพที่จมน้ำตายธรรมดานี่จะไม่เป็นอย่างนั้นสําหรับศพคนที่จมน้ําตายนี่มีหลายคนแต่ที่เล่ากันมากก็คือเรื่องที่สาวบ้านาคนหนึ่งซึ่งมีบ้านอยู่ริมคลองภายเรือไปกับลูกน้อยอายุประมาณขวบเศษเพื่อจะข้ามไปหาญาติที่ฝั่งตรงข้ามบังเอิญว่าหน้านั้นเป็นหน้าน้ําหลากสายน้ําไหลเชี่ยวเรือก็เลยล่มผู้เป็นแม่นั้น จริงๆแล้วว่ายน้ำเก่งมากแต่ด้วยความรักลูกกลัวว่าลูกสาวตัวได้น้อยที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นเพราะไม่ไม่รู้เดียงสาจะจมน้ำก็เลยชูเอาไว้เหนือหัวเรียกร้องให้คนช่วยอ่าเขาก็บอกกันว่ามีคนเห็นเหมือนกันนะแต่ว่าเขาไม่มีเรือเห็นเขาเล่ากันทีหลังว่ามีคนว่ายน้ำออกไปช่วยแต่เหมือนมีอะไรคอยฉุดเอาไว้ทำให้เขาไปไม่ถึงมันคอยจะรั้งเขาให้จมลงไปใต้น้ำตลอดต้องว่ายกลับมาไม่กล้าไปต่อคนที่เห็นเหตุหการณ์เขาบอกว่า แม่ชูลูกอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งหมดแรงจมลงใต้น้ำสิ้นใจแต่เชื่อไหมว่าเด็กอายุแค่ขวบดีว่ายน้ำไม่เป็นแม้แต่น้อยนีนยังลอยอยู่บนน้ำไม่จมตามแม่ลงไปแล้วหลังจากศพนั้นก็มีศพต่อมาส่วนใหญ่ไม่ว่าใครที่จะข้ามลำน้ำนีำน้ไปในสมัยก่อนนั้นก็มักจะหว,ดวาดผวาจนไม่กล้าระดิกตัวเหตุการณ์สะเทือนใจชาวบ้านมากที่สุดก็คงจะเป็นขบวนขันหมาก ของคนต่างถิ่นที่ข้ามแต่งงานกับคนท่าสำเภาเหนือคราวนั้นเรือมาล่มจมกลางแม่น้ำตายไปหลายศพคุณยายบอกว่าคนที่รอดตายมาเล่าให้ฟังทีหลังว่าตอนที่นั่งเรือไปนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งออกไปกลางลำน้ำแล้วนั่นแหละมีใครไม่รู้ดันเอ่ยปากออกมาว่าเออสองขว้าคลองนี้สวยดีร่มรื่นหน้าอยู่อะไรทำนองนั้นคนอื่นๆก็ลอย ลอยเออออไปด้วยเท่านั้นเองเรือก็โครงเครงโครงเครงเหมือนกับโดนหนุนด้วยอะไรสักอย่างพวกนั้นส่วนใหญ่เป็นคนบ้านควรวหายน้ำไม่ค่อยเป็นดูเหมือนจะตายกันหกเจ็ดศพโชคดีที่เจ้าบ่าวรอดตายไม่อย่างนั้นเจ้าสาวก็คงจะกลายเป็นไม้ขันหมากไม่มีใครกล้าขอแต่งงานแน่เล่ากันว่าหลังจากที่มีการตายหมู่ในครั้งนั้นแล้วในตอนกลางคืน ชาวบ้านที่อยู่ริมคลองจะได้ยินเสียงร้องไห้หวยหววในยามดึกแทบทุกคืนจนทนไม่ไหวต้องชักชวนกันไปนิมนต์พระมาสวดบังสุกุลที่ริมคลองให้ไม่มีใครกล้าออกไปหาปลาเลยในช่วงนั้นกลัวผีกันเพราะบางคนเล่าให้ฟังว่าขณะที่กำลังราวเบ็ดอยู่ใครก็ไม่รู้มาเกาะอยู่ที่หัวเรือและเห็นเป็นเงาตะคุม่มบางทีก็ได้ยินเสียงปลาดิ้นตูมตามเหมือนกับติดเบ็ด แต่พอพายดูไปดูก็กลับพบว่าน้ำนิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นบางคนโดนหนักกว่านั้นเนื่องจากว่าพอทอดแหขึ้นมาแล้วเจอกระดูกเขอท่อนเบอร์เร่เป็นกระดูกจริงๆกระดูกอะไรไม่รู้ใหญ่มากคนที่ทอดแหได้ถึงกับจับไข้ล้มป่วยไปเลยเพราะความกลัวปีแล้วปีเล่าที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าจะต้องมีคนมาสังเวยที่ลำคลองแห่งนี้ทุกปีจนกระทั่งพ่อท่านแต้ม จเจ้าอาวาสวัดท่าสำเพอเหนือทนไม่ไหวก็จกัดให้มีการทําบุญขึ้นที่ริมคลองทุกปีแล้วก็เกณฑ์ชาวบ้านในย่านนั้นทั้งสองฝั่งให้มาช่วยกันสร้างสะพานขึ้นเป็นสะพานไม้ใช้แรงงานคนสร้างตลอดไม้ที่หามาทําสะพานก็ขอเอามาจากชาวบ้านทั้งสองฝั่งนั่นแหละสะพานข้ามคลองสายนี้ใช้เวลาสร้างเดือนกว่าก็เสร็จเปิดให้คนเดินไปมาหาสู่กันได้แต่เมื่อถึงหน้าน้ำหลกักสะพานอันนั้นก็หักพังลงอีกครั้ง เนื่องจากกระแสน้ําที่เชี่ยวกรากพัดกอผักตบชวาที่มีจํานวนมากให้ไหลมาปะทะเสาสะพานจนหักแล้วก็ทําให้ชาวบ้านเรือร้อนกันอีกขนพอสะพานหักชาวบ้านก็ช่วยกันร้องเรียนไปยังตัวจังหวัดก็ได้ท่านจะาวาดวัดท่าสำเภาเหนือนั่นแหละเป็นตัวตั้งตัวตีท่านก็ขึ้นลงสลักกลางอยู่หลายเที่ยวกว่าจะได้สะพานใหม่มาเป็นสะพานเหล็กแล้วตอนนี้ก็กําลังจะมีสะพานปูนเป็นสะพานถาวรเสียที เมื่อได้สะพานมาใช้ข้ามคลองไปมาหาสู่กันชาวบ้านแถวนั้นก็ค่อยอุ่นใจขึ้นกอบกับเมื่อสองสาปีที่ผ่านมาเกิดน้ําท่วมใหญ่ก็ทําให้บ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่สองฝั่งคลองเสียหายไปตามๆกันและจากเหตุการณ์น้ําท่วมในครั้งนั้นทําให้น้ําเค็มทะลักหนุนเนื่องเข้ามาในคลองจนทําให้ทั้งปลาและจระเข้ต้องหนีน้ําเค็มไปอยู่ที่อื่นแต่พวกผู้ใหญ่เขาบอกว่าจระเข้มักจะไม่ทิ้งถิ่นที่อยู่อาศัยมันจะมุดลงไปสิ้นใจตา,ตายอยู่ในวังของมัน แต่จนบัดนี้ก็ไม่มีใครกล้าดำเข้าไปในวังเจระเก้ทั้งสองที่เลยไม่ว่าจะเป็นที่โพรงใต้ต้นสักใหญ่หรือว่าในวังข้างตีนสะพานตำนานอาถรรพ์ของลำคลองปากประยังคงเล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับแต่ว่ามักจะไม่ค่อยมีใครกล้าเอ่ยชมความงามของสองฝั่งคลองเท่าไหร่นักแม้ว่าทิวทัศน์ในแถบนั้นจะงดงามสักปานใด และวังจระเคก็ยังคงเป็นความลับที่ดำมืดรอให้คนใจกล้ามาพิสูจน์ตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ